รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรู้การตลาดออนไลน์กับเทคนิคที่หลากหลายในรายการกศน.ออนไลน์พลัสกับผมชนิดสุขสุขธรรมวงศ์โฆษณาคลิปวิดีโอบน YouTube อย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมายสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมธนิตสุขทุธรรมวงศ์ในรายการกศน.ออนไลน์พลัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งในตัวช่วยธุรกิจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั่นก็คือ YouTube นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในรายการนะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านของการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะนั่นคือครูฝนนั่นเองครับครูฝนครับสวัสดีครับครับผมครูฝนนะเราก็เจอกันหลายตอนแล้วนะครับครูฝนนะก็ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของโปรแกรม YouTube ใช่ไหมเรื่องของความเป็นของ YouTube วิธีการใช้ YouTube การอัพโหลดวิดีโอนะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยครูฝนแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าเราจะพูดในเรื่องของอะไรครับค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการลงโฆษณาบนช่อง YouTube ค่ะครับค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะในเรื่องของข้อดีที่ทำไมเราถึงจะต้องมาโปรโมทช่อง YouTube นะคะข้อดีนะคะข้อที่1คือเราสามารถนะคะเพิ่มจำนวนยอดวิวให้คนเข้ามามองเห็นในคลิปวิดีโอของเรานะคะหรือเพิ่มยอดผู้ติดตามได้จากการที่เราแสดงเนื้อหาออกไปนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่2นะคะคือการสามารถนะคะยิงโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าในช่อง YouTube นะคะเราสามารถตั้งค่าตั้งค่าในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายได้นะคะเราสามารถนะคะยิงโฆษณานี้ไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะเป็นในเรื่องของการแอคชั่นนะคะเป็นการที่แบบว่าเราสามารถนะคะให้ลูกค้าอยากจะที่จะทำแอคชั่นอะไรบางอย่างครับค่ะอย่างเช่นกดสั่งซื้อเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือกดดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ค่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางใช่นะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายเป็นในเรื่องของการสนับสนุนแบรนด์ธุรกิจครับเปิดการมองเห็นเป็นการรับรู้แบรนด์ให้คนทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเราสินค้าของเรานะคะเป็นเหมือนกับการโฆษณาไปในตัวด้วยก่อนที่เราจะไปสู่นะคะการยิงแอดโฆษณาใน YouTube ต้องมีการเตรียมการก่อนต้องเตรียมอะไรบ้างครับผมนะคะต้องสมัครบัญชี Google AdWords ต้องมีบัตรเครดิตแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอหรือเพิ่มเติมคือเราอาจจะฝังเซลล์เพจหรือเว็บไซต์เข้าไปได้เพิ่มเติมได้อีกค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปยิงแอดโฆษณาบนช่อง YouTube ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เปิด Google ขึ้นมานะคะเว็บไซต์ Google นะคะหลังจากนั้นนะคะคให้พิมพ์คำว่า AdWords ค่ะสะกดนะคะ AdWords นะคะกดค้นหาได้เลยนะคะคำค้นหาที่ขึ้นมาตัวแรกก็คือตัวนี้เลยนะคะเข้าตัวนี้เลยนะไม่ต้องไปหาตัวอื่นเนาะเข้าไปเลยนะคะโอเคครับกดเข้าไปเลยนะครับค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ล็อกอินเข้าใช้งานนะคะโดยที่นะคะก่อนอย่างที่บอกนะว่าการที่เราจะยิงแอดนะคะบน YouTube จะต้องมีการเตรียมตัวในการสมัคร Google AdWords ก่อนนะคะซึ่งเราจะมีการสอนในหัวข้อต่อไปนะคะแต่สมมติว่าเราสมัครบัญชีแล้วนะคะสมัครบัญชี Google AdWords ไปแล้วนะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ได้เลยนะคะกดเข้าลงชื่อเข้าใช้นะคะครับสามารถกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ในกรณีที่เราเคยล็อกอินแล้วเคยล็อกอินนะคะ Google แล้วนะคะ
ก็จะซิงข้อมูลอัตโนมัติคือข้อมูลมันจะลิงก์กันใช่นะคะอย่างกรณีนี้ครูฝนเคยล็อกอินเข้าแล้วใช่ไหมแต่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าอยากลองเข้าก็สามารถพิมพ์อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของตัวเองก็ลิงก์ข้อมูลเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะก็ได้เหมือนกันเนาะนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนะคะทีนี้เราสามารถเริ่มได้เลยหลังจากที่เรามีคลิปวิดีโอหรือลิงก์ YouTube ที่จะยิงแล้วเราสามารถเริ่มได้เลยนะคะให้ดูเบื้องต้นก่อนที่หน้าจอหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้นะคะเบื้องต้นนะก็จะมีประวัติว่าเราเคยยิงวิดีโอตัวไหนมาบ้างเราเรียกว่าแคมเปญนะคะเป็นลักษณะแบบเหมือนผลงานหนึ่งที่เราเคยยิงไปที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราจะเรียกตรงนั้นว่าแคมเปญของวิดีโอใช่ไหมคะอย่างตัวนี้นะคะฝนเคยยิงนะคะสอนการตลาดออนไลน์แล้วก็หยุดโฆษณาไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้โฆษณาที่กำลังรันอยู่ก็จะเป็นใช้จะมีคำว่าเปิดอยู่นะคะแล้วก็จะมีไฟสีเขียวอันนี้แสดงว่าแอดโฆษณาเนี่ยรันอยู่นะคะถ้าเราต้องการปิดก็เพียงคลิกตรงลูกศรตรงนี้แล้วก็หยุดชั่วคราวเท่ากับว่าโฆษณานั้นหยุดค่ะโอเคงั้นปล่อยตรงนี้รันไปก่อนนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเปิดแคมเปญใหม่หรือก็ยิงแอดโฆษณาตัวใหม่นะคะเริ่มต้นเลยนะคะกดที่เครื่องหมายบวกค่ะไปที่คำว่าแคมเปญใหม่นะคะไปที่แคมเปญใหม่เลยนะครับค่ะรอสักครู่นะคะนะคะทีนี้ก็จะเห็นเมนูนะคะเมนูฟังก์ชันต่างๆมากมายนะคะมีทั้งคำว่ายอดขายโอกาสในการขายการเข้าชมเว็บไซต์ก็เหมือนเราดึงดูดให้คนเข้ามาชมเว็บไซต์ของเรานะคะหรือการพิจารณาแบรนด์ผลิตภัณฑ์อันนี้จะเป็นในเรื่องของการเปิดการรับรู้เหมือนการโปรโมทแบรนด์ให้คนมองเห็นผ่านตานะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการรับรู้แบรนด์การเข้าถึงการโปรโมทแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือการเข้าชมร้านค้าหรือโปรโมทในพื้นที่นั้นๆแต่วันนี้เราต้องการที่จะทำให้ช่องของเราเป็นที่รู้จักที่นิยมมากๆนะคะจะมาที่คำสั่งนะคะสร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมายเพราะเราจะเป็นคนกำหนดเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นสร้างช่อง YouTube แนะนำเลยว่าให้มาที่คำสั่งสร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมายค่ะนะคะกดตัวนี้1ครั้งค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะจะมีฟีดโชว์ลงมาข้างล่างว่าเลือกประเภทของแคมเปญก็จะมีการค้นหามีดิสเพย์ช้อปปิ้งวิดีโอแอปสมาร์ทในพื้นที่หรือ Discovery นะคะของ YouTube นะคะคอนเทนต์จะเป็นในเรื่องของวิดีโออย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะมากดที่คำว่าวิดีโอได้เลยค่ะกดที่วิดีโอได้เลยนะครับใช่นะคะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเลื่อนฟีดต่อไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะเลื่อนฟีดต่อไปทีนี้เขาก็จะถามว่าเลือกประเภทย่อยของแคมเปญนะคะมีแบบแคมเปญวิดีโอที่กำหนดเองในสตรีมแบบข้ามไม่ได้แต่อันนี้เราอนุญาตให้ข้ามได้บางครั้งมันอาจจะไปรบกวนผู้ชมอยู่นะคะเราก็บอกว่าอนุญาตให้ข้ามได้นะคะนะคะจะเป็นการกระตุ้นคอนเวอร์ชันลำดับโฆษณาหรือช้อปปิ้งเราเลือกแบบเดียวเลยคือแคมเปญวิดีโอที่กำหนดเองค่ะหลังจากนั้นก็กดดำเนินต่อไปโอเคครับผมกดดำเนินเลยเนาะใช่ถ้าเราชัวร์แล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะครับผมมาหน้าถัดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งค่าทั่วไปครับจะบอกว่าเมื่อกี้เราไปกดว่าเราจะเลือกวิดีโอใช่ไหมคะเลือกของการสร้างโฆษณาใช่ไหมคะไปที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วยืนยันแล้วก็จบเลยนะเร็วมากเพราะฉะนั้นอยากทุกคนตั้งใจอย่ากระพริบตาโอเคอย่ากระพริบตาเลยนะโอเคค่ะมาค่ะในเรื่องของการตั้งค่าทั่วไปนะคะประเภทของวิดีโอเป็นแคมเปญวิดีโอเนาะเราสามารถแก้ไขชื่อได้นะสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเลือกผิดเรากลับมาย้อนมาแก้ไขได้นะคะโอเคนะกลับไปที่เดิมนะคะเสร็จแล้วชื่อแคมเปญนะเขาทาง Google AdWords ก็จะกำหนดชื่อแคมเปญวิดีโอมาให้โดยการที่ใช้วันที่ในการตั้งชื่อครับถ้าเรานะคะมีการโปรโมทโฆษณาเยอะมากแล้วเรากลัวจำไม่ได้วันนึงอาจจะปล่อยแอดโฆษณาหลายตัวมากเราก็สามารถตั้งชื่อคอนเทนต์ในวิดีโอนั้นน่ะให้มาตรงกับชื่อแคมเปญได้นะคะหรือถ้าเราแบบไม่ได้ยิงทุกวันนะคะเราอาจจะใช้ชื่อที่เขาให้มาอัตโนมัติก็ได้นะคะเราสามารถกดแก้ไขได้นะยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ฝนจะตั้งชื่อว่านะคะสร้างรายได้นะครับจากรายจ่ายสร้างรายได้จากรายจ่ายนะคะทุกคนก็สามารถพิมพ์หัวข้อของตัวเองได้เลยนะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเฉยเนาะสร้างรายได้จากรายจ่ายครับผมอาจจะเป็นแค่นี้สร้างรายได้จากรายจ่ายแค่นี้ก็พอนะคะนะคะแล้วก็ต่อมากลยุทธ์การเสนอราคาก็จะเป็น CPV
ครับคืออะไรครับ CPPV เนี่ย CPV ก็คือ cost per view ก็เป็นเหมือนต้นทุนในการคลิกใน1วิวเป็นต้นทุนในการที่คนนะคะมาชมวิดีโอของเรา1วิวราคากี่บาทเป็นต้นทุนนะคะซึ่งอันนี้นะคะทาง Google เขาเซตค่าอัตโนมัติมาให้แล้วนะคะนะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรก็คืออัตรานี้เลยนะคะอันนี้ผมสงสัยนิดนึงครับไอ้1วิวเนี่ยมันต้องมีระยะเวลามั้ยครับหมายความว่าคนที่คลิกเข้ามาเนี่ยต้องระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะนับเป็น1วิวเราสามารถกำหนดได้ในนี้อ๋อครับผมปกติแล้วก็โฆษณาของใน YouTube นะจะก่อนที่เราจะกดข้ามโฆษณาใช่ไหมครับเขาจะบังคับให้เราดูประมาณ5วิก่อนแล้วเราค่อยไปกดข้ามโฆษณาได้ครับเพราะฉะนั้นก็แทบจะอัตโนมัติเป็น5วินาทีโอเคครับค่ะแต่ถ้าเกิดจริงๆมันก็สามารถกำหนดได้เหมือนกันนะว่าเราอยากจะได้15วินาที12วินาทีอะไรเงี้ยมันก็สามารถกำหนดได้เหมือนกันแต่โดยทั่วไปอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ5วินาทีถึงจะกดข้ามโฆษณาได้แล้วมันต่างกันไหมครับระหว่างโฆษณาที่12วินาทีกับ5วินาทีเงี้ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเลือกจับ12วินาทีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคือส่วนใหญ่แล้วถ้ามันสามารถเลือกกดข้ามได้ผมเชื่อหลายคนจะเลือกกด5วินาทีรีบเลยรีบเลยใช่ไหมแต่ทำไมบางคนถึงตั้งค่าให้เป็น12วิครับเพราะเขาต้องการให้ลูกค้าเห็นโฆษณาของเขานานๆเพราะบางครั้งอ่ะการสื่อสารออกไปแค่5วินาทีอ่ะมันไม่สามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจในวิดีโอและตัดสินใจสั่งซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบว่าอยากขอระยะเวลาลูกค้าหน่อยบังคับดูแสดงว่านะคะการที่เขาทำอย่างนั้นแสดงว่าต้นทุนอะ cost per view ก็น่าจะค่อนข้างสูงด้วยนะคะเพราะว่าระยะเวลาของช่วงวิดีโอที่บังคับให้ลูกค้าดูเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้น CPV ก็จะสูงเช่นกันค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับค่ะโอเคมาต่อไปเลยนะครับผมค่ะในส่วนต่อไปเป็นในเรื่องของงบประมาณและก็วันที่นะคะงบประมาณนะคะเราสามารถระบุได้นะคะงบประมาณนะว่าจะเอาเป็นแบบรายวันหรือแคมเปญทั้งหมดครับในส่วนของแคมเปญรายวันก็คือว่า1วันน่ะเราจ่ายค่าต้นทุนในการยิงโฆษณากี่บาทอย่างเช่นนะคะเราสามารถกำหนดได้ว่าวันละ100บาทวันละ200บาท300บาทแล้วแต่งบประมาณที่เรามีนะคะเมื่อวานนี้ครูฝนนะคะได้ลองถามทาง Google AdWords ไปว่างบประมาณที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะคะอย่างเช่นนะคะเราต้นทุนน้อยเราอยากจะยิงที่วันละ300บาทถ้าเราต้นทุนน้อยการเข้าถึงก็จำกัดเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าจำนวนของการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้คนเข้ามาดูวิวขึ้นอยู่กับจำนวนต้นทุนเช่นเดียวกันซึ่ง Google นะคะแนะนำว่าอย่างน้อยควรจะเป็นวันละ 1,000 บาทนะแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรางบน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำคลิปวิดีโอที่มีคอนเทนต์ดีๆคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์บวกกับเงินเข้าไปด้วยมันก็ยิ่งจะเพิ่มทำให้ช่อง YouTube ของเราเป็นที่นิยมด้วยเช่นเดียวกันคือหลักๆเลยก็คือคุณผู้ชมครับหลักๆก็คือ1เลยคือนะคุณต้องผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพด้วยนะอันนี้คือสิ่งสำคัญถูกมั้ยเพราะเหมือนกับที่เราคุยกันเรื่องของการบริการหลังการขายครับถ้าเกิดคุณยิงโฆษณาไปเรื่อยๆแต่คลิปวิดีโอของคุณเนี่ยไม่มีคุณภาพนะสุดท้ายคนก็ไม่ดูอยู่ดีใช่แล้วก็ไม่ติดตามอยู่ดีแล้วก็ไม่ติดตามอยู่ดีใช่ค่ะแล้วในส่วนต่อมานะคะในเรื่องของงบประมาณมีแบบรายวันแล้วนะคะยังมีแบบแคมเปญทั้งหมดแคมเปญทั้งหมดความหมายคือนะคะเรามีงบอยู่ 3,000 บาทก็รันยาวเลยนะคะก็คือใช้งบให้ 3,000 นี้ให้หมดแหละอ๋อนะคะอย่างเช่นนะคะเรามีงบ 3,000 แล้วเรายิง7วันก็แสดงว่าเงินก็จะถัวเฉลี่ยออกไปใน7วันนี้นะคะแต่ในถ้าแนะนำนะคะให้ยิงโฆษณาเป็นเลือกเป็นลักษณะแบบรายวันดีกว่าแล้วเราสามารถเลือกวันแบบไม่สิ้นสุดได้เพราะว่าเกิดสมมติเราเลือกแบบแคมเปญทั้งหมดพอใช้เงินหมดไปโฆษณาเราก็จะหยุดและพอเรามาเปิดโฆษณาอีกทีมันก็ต้องเริ่มบูสต์ใหม่เพราะฉะนั้นแนะนำให้เลือกแบบรายวันและเลือกระยะเวลาแบบไม่สิ้นสุดเพราะว่าเราสามารถเข้ามากดหยุดโฆษณาตอนไหนก็ได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บเงินเยอะนะเพราะว่าในของโฆษณาของทาง YouTube อ่ะจะประหยัดกว่าครับประหยัดกว่าที่เราโฆษณาทางด้าน Facebook Ad มากกว่านะคะถ้าเกิดคนดูไม่ถึงระยะเวลาจำนวนชั่วโมงจำนวนระยะเวลาในการดูถ้าไม่ถึงอ่ะ Facebook YouTube จะไม่เก็บตังค์เราGoogle AdWords จะไม่เก็บตังค์เราถ้าเกิดสมมติระยะเวลาในการดูไม่ถึงแต่ของ Facebookแค่ไปกดคลิกแค่นั้นมีส่วนร่วมกับโพสอ่ะก็เก็บตังค์เราแล้วนะกดไลค์คอมเมนต์หรือไปแตะนิดนึงเท่ากับว่าเรามีส่วนร่วมอ่ะเก็บตังค์เราแล้วแต่ถ้า YouTube อ่ะกดคลิกเข้าไปดูแต่ระยะเวลาไม่ถึงเนี่ยเค้าก็ไม่เก็บตังค์เราครับผมค่ะโอเคต่อเลยครับนะคะให้เราเลือกเป็นแบบรายวันนะคะนะคะหลังจากนั้นก็ประมาณถามถ้าอย่างที่บอกนะ
Google แนะนำว่าให้เป็นวันละ 1,000 บาทอันนี้ระดับเป็นของเจ้าของแบรนด์สินค้าใช่ไหมแต่ของเราถ้าเรามีงบจำกัดแล้วเราอยากจะปั้นช่อง YouTube ของเราให้ดังใช่ไหมคะครับผมเอาที่เราไหวเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเอาวันละ200บาทที่เราไหวเริ่มต้นก่อนนะก็เดือนละ 6,000 นะคะนะคะแต่จริงแล้วเราสามารถหยุดตอนไหนก็ได้นะคะหยุดตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่เริ่มมีรายได้จากช่อง YouTube แนะนำว่าอยากจะให้เขาเรียกว่าแบ่งเงินที่เราเป็นรายได้จากช่อง YouTube อ่ะมาช่วยปั้น YouTube อีกครั้งนึงแนะนำว่า 10-30% จากรายได้ที่เราได้จากช่อง YouTube เอามาปั้นช่องให้มันดังแล้วก็แบบมีผู้ติดตามเยอะเรายิ่งจะได้รับรายได้เยอะขึ้นไปอีกนะคะผมก็อธิบายง่ายๆเลยคือสำหรับคนที่เริ่มทำมาแล้วในระยะหนึ่งนะครับแล้วเริ่มมีรายได้จาก YouTube แล้วเนี่ยรายได้ที่ได้มาเนี่ยควรจะแบ่งสรรปันส่วนประมาณ 10-30% เอามาเป็นบูสต์โฆษณาใช่ไหมครับโอเคครับโอเคค่ะต่อมานะคะข้อต่อมาเราสามารถนะคะกำหนดวันเริ่มต้นได้นะคะว่าเราจะเริ่มต้นยิงโฆษณาวันไหนจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ระบุวันที่สิ้นสุด บางคนอาจจะบอกว่ายิงไป7วัน1เดือนก็ว่าไปนะคะในตัวอย่างนี้ฝนขออนุญาตแบบกำหนดวันที่สิ้นสุดไม่มีแล้วเราก็หาเวลามาปิดทีหลังก็ได้อย่างที่บอกไปคือเราปิดเองก็ได้ใช่ไหมครับใช่ปิดกลางทางแบบเมื่อกี้ที่มันเป็นสีเขียวเปิดอยู่ใช่ไหมครับเราก็สามารถปิดตรงนั้นได้นะคะโอเคครับโอเคค่ะต่อมานะคะเครือข่ายเครือข่ายผลการค้นหา YouTube นะคะตรงนี้จะมีลูกศรชี้ลงนะคะเราสามารถเลือกดูได้ตัวนี้ไม่มีอะไรนะคะผลการค้นหา YouTube กับวิดีโอ YouTube นะคะให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกออกตรงคำว่าพาร์ทเนอร์วิดีโอบนเครือข่าย Display นะคะที่เหลือโอเคเราเก็บไว้หมดเลยนะคะนะคะต่อมาสถานที่ตั้งมีให้เลือกนะคะว่าจะเป็นทุกประเทศทุกภูมิภาคยิงไปทั่วโลกว่างั้นเถอะหรือจะเลือกเป็นระบุแบบสถานที่ตั้งนั้นๆเช่นเราจะไปจัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่จังหวัดอะไรดีคะเอาชลบุรีแล้วกันเราจะไปจัดคอนเสิร์ตที่ชลบุรีเราก็ยิงโฆษณาไปหาคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้หรือแต่ในกรณีนี้นะเราอยากจะโปรโมทช่อง YouTube ของเราให้คนไทยรู้จักรเราก็เลือกประเทศไทยไปเลยความหมายคือเราสามารถเลือกที่ตั้งแบบเฉพาะเจาะจงหรือจะเลือกแบบกว้างๆก็ได้นะเคสตัวอย่างนี้เราเลือกประเทศไทยนะคะครับผมโอเคค่ะต่อมาภาษาภาษานะคะนะคะภาษาเราก็ต้องเลือกภาษาเรานะภาษาเราคือภาษาไทยครับผมภาษาไทยนะคะพิมพ์คำว่าไทยได้เลยค่ะนะคะแต่บางครั้งนะคะบางครั้งนะคนนะคะคนไทยนะใช้ช่อง YouTube ที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช่ครับผมเราสามารถพิมพ์คำว่าอังกฤษมาได้เลยนะไม่ต้องมีคำว่าภาษานะพิมพ์คำว่าอังกฤษพิมพ์อังกฤษไปเลยนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะขึ้นมาแล้วก็เท่ากับว่าคนที่ใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษก็จะเห็นครับก็เห็นช่อง YouTube ของเรานะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะคะในเรื่องของการยกเว้นเนื้อหากำหนดว่าโฆษณาแสดงที่ใดได้บ้างนะคะอันนี้จะมีไหมโอเคเราสามารถเลือกมาดูว่าจะกำหนดพื้นที่ไหมเราไม่กำหนดพื้นที่นะเป็นใช้พื้นที่มาตรฐานก็ข้ามตอนนั้นมาเลยนะคะประเภทหรือป้ายกำกับที่ยกเว้นไม่มีก็ข้ามมาได้เลยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้ว Google AdWords เขาจะกำหนดมาให้เราเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นไกด์ไลน์ค่ะเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำมาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับข้อกำหนดแนะนำมาให้แบบนี้แล้วเราสามารถปรับได้นะคะตามความเหมาะสมนะคะต่อมาชื่อกลุ่มโฆษณาเราจะตั้งชื่อใหม่ไหมเมื่อกี้เรามีสร้างรายได้จากรายจ่ายใช่ไหมแล้วก๊อปปี้มาวางได้เลยนะคะนะคะก๊อปปี้ชื่อเดิมมาวางนะคะต่อมานะคะข้อมูลประชากรนะคะในนี้เราสามารถกำหนดได้เลยนะว่าวิดีโอของเรานะคะเหมาะกับวัยไหนทุกเพศทุกวัยไหมจะจำกัดอายุไหมนะคะหรือจะกำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาได้หรือเปล่านะคะกดดูที่ลูกศรเพิ่มเติมได้เลยถ้าเราไม่มั่นใจใช่ไหมคะอย่างเช่นวิดีโอนี้อยากจะเฉพาะเจาะจงไปหาชายหรือหญิงหรือจะไม่ระบุก็ได้นะคะถ้าไม่ระบุก็ไม่ต้องไม่ถ้าเราไม่อยากจะจำกัดเราก็ไม่ต้องไปคลิกอะไรทั้งสิ้นนะคะช่วงอายุปกติแล้วก็18ปีขึ้นไปหรือ18ปีขึ้นไปก็คือหรือไม่ระบุเลยนะคะนะคะเราก็สามารถระบุได้หรือเราบอกว่าไม่เอาอายุมากกว่า65ปีแล้วก็แค่ติ๊กเครื่องหมายถูกออกก็ได้นะคะในกรณีนี้วิดีโอของเราเป็นมิตรเราสามารถนะคะได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็กำหนดอายุไปเลยนะคะ
สถานะเขาเป็นบิดามารดาแบบมีลูกไม่มีลูกเพราะว่าสินค้าเราต้องการมาทั้งเราขายสินค้าสินค้าบางอย่างจะเฉพาะเจาะจงเราต้องการเหมือนยิงโฆษณาในเรื่องของโรงเรียนลูกโรงเรียนสำหรับเด็กใช่ไหมคะเราอาจจะยิงไปหาคนที่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเปิดกว้างก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกนะคะแล้วรายได้ของครอบครัวที่เราเช็คกับทาง Google มานะคะทางประเทศไทยยังไม่มีสถิติในเรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องรายได้ของครอบครัวแต่ถ้าเกิดเป็นบางประเทศนะคะเขาจะเก็บข้อมูลไว้เพราะฉะนั้นก็จะใช้ข้อมูลได้แต่สำหรับที่ประเทศไทยก็คือเราผ่านไปเลยตัวนี้นะคะก็คือไม่ต้องใช้นะคะโอเคต่อมาเลื่อนต่อมาได้เลยนะคะต่อมานะคะเนื้อหาตำแหน่งที่คุณต้องการให้โฆษณาแสดงจะมีคีย์เวิร์ดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือมีหัวข้ออะไรพิเศษที่อยากจะเฉพาะเจาะจงไหมอย่างที่บอกว่าเราต้องการให้เป็นที่รับรู้รู้จักเพราะฉะนั้นก็ไม่กำหนดค่ะอันนี้เราจะยิงแอดแบบทั่วไปนะคะทุกรูปแบบสามารถใช้หัวข้อแบบนี้ได้นะคะตำแหน่งในการโฆษณาเราจะจำกัดไหมถ้าไม่นะคะก็สามารถนะคะไม่ต้องเลือกอะไรนะคะอันนี้นะคะนะคะแล้วก็ผ่านไปเลยนะตำแหน่งโฆษณาก็เป็นตำแหน่งใดก็ได้เราไม่ได้ระบุนะคะต่อมาการเสนอราคาเสนอของ CPV หรือ cost per view ค่ะเขาบอกว่าต้นทุนต่อการดูเราอยากให้1วิวราคากี่บาทเราสามารถกำหนดได้เราสามารถระบุได้แต่ความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงแล้วเราอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะคะมาตรฐานนะมาตรฐานทั่วไปนะราคาเสนอ CPV สูงสุดนะแนะนำเป็นที่2บาทต่อวิวครับ2บาทต่อวิวถูกไหมคะถูกไหมคะดูถูกจังเลยนะถูกนะถึงบอกไงคะว่ายิงแอดผ่าน YouTube อ่ะผ่าน Google น่ะจะราคาถูกกว่ายิงแอด Facebook อีกแต่ยังหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะแห่ไปเล่น Facebook เยอะไงคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ที่เขาจะใช้ช่องทางนี้ในการยิงโฆษณาครับผมค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะราคาเสนอ CPV สูงสุดเราจะระบุที่2บาทนะคะทั่วไปนะคะแต่บางครั้งต้นทุนเก็บตังค์จริงอะค่ะบางครั้งการเก็บเงินจริงอ่ะต้นทุนอาจจะที่ 0.5 บาทก็ได้หรือบางครั้งอาจจะ1บาทหรืออาจจะมากกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับวิดีโอคอนเทนต์ของเราถ้าน่าสนใจต้นทุนจะถูกแต่บางครั้งถ้าไม่น่าสนใจคนไม่ค่อยดูต้นทุนก็จะแพงก็เป็นเรื่องของออร์แกนิกการเข้าถึงด้วยนะคะโอเคค่ะต่อมาในเรื่องของการสร้างโฆษณาวิดีโอแล้วอันนี้ถือว่าเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ใกล้แล้วใช่มั้ยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะคะเราจะเลือกแล้วว่าเราจะเอาวิดีโอ YouTube ไหนมายิงโฆษณาใช่มั้ยคะในช่องนี้จะเป็นวิดีโอ YouTube ของคุณใช่มั้ยคะอันนี้จะเป็นการ copy link URL ของ YouTube มาลงแล้วเพราะฉะนั้นให้กลับไปเปิดที่ช่อง YouTube ของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าวิดีโอไหนที่เราอยากจะเอามาลงใช่มั้ยคะให้เราคลิกเลยครับลิงก์ขึ้นมานะคะสังเกตนะคะหลังจากที่เราคลิกวิดีโอมาแล้วมันจะมีคำว่าลิงก์วิดีโอตรงนี้เราสามารถ copy ลิงก์คัดลอกลิงก์วิดีโอนำไปไว้ตรงนั้นได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกดไว้เลยครับนะคะเราสามารถกด Ctrl V วางได้เลยหลังจากที่เรากดวางแล้วนะคะวิดีโอตัวนั้นจะโชว์ขึ้นมาหน้าจอให้เราเห็นเลยตอนนี้เราสามารถกดบูทได้เลยใช่ไหมถูกต้องนะคะนะคะหรือเราจะระบุมี2แบบนะคะโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้กับโฆษณาวิดีโอแบบ Discovery นะคะให้เลือกนะคะแบบโฆษณาวิดีโอแบบ Discovery ค่ะพอคลิกเสร็จแล้วนะคะเราสามารถระบุข้อมูลลงไปนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เห็นโฆษณานี้นะคะนะคะมันจะมีบรรทัดแรกมีคำอธิบาย1นะคะอธิบาย2นะคะแล้วก็เป็นชื่อของโฆษณานะคะจริงๆแล้วน่ะถ้าเรานะคะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้เราก็สามารถกดสร้างแคมเปญได้นะคะยกตัวอย่างบรรทัดแรกนะคะนะคะมันก็จะมีตรงฝั่งขวาก็จะเป็นการแสดงผลนะคะใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสร้างรายได้เดี๋ยวคู่ฝนขอพิมพ์ก่อนนะคะโอเคครับผมพิมพ์เลยครับนะคะโอเคเช่นยกตัวอย่างเลยครับการสร้างอะไรฮะนี่ต้องเปิดรับร้านค้าโอเคผู้ฝนขออนุญาตพิมพ์ไปเลยนะคะโอเคครับผมพิมพ์เลยส่วนหน้าบรรทัดแรกก็จะเป็นลักษณะเหมือนเชิญชวนเป็นคำที่เป็นไฮไลท์นะคะนะคะขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของวิดีโอของเราเป็นแบบไหนนะคะอย่างเมื่อกี้เราจ่าหัวว่านะคะสร้างรายได้จากรายจ่ายเราก็จะบอกว่าเปิดรับร้านค้านะคะเปิดรับร้านค้าครับ
บรรทัดนะคะจำนวนของข้อความได้ถึง100ข้อความเพราะฉะนั้นเราสามารถบรรยายเพิ่มได้เลยนะคะใช่ครับผมเปิดร้านเปิดรับร้านค้าเข้าร่วมแอปฟรีนะคะมีคำว่าฟรีในการเชิญชวนค่ะเพราะมีคำว่าฟรีเป็นคีย์เวิร์ดนะคะคนรู้สึกไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะต่อมานะคะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็สามารถว่าสร้างรายได้จากรายจ่ายแล้วก็คำอธิบาย2ก็อาจจะทำงานที่บ้านง่ายๆผ่านออนไลน์ครับง่ายๆผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็ชื่อโฆษณาแล้วก็ชื่อเป็นชื่อโฆษณาของเราใช่ไหมครับใช่แล้วก็อาจจะระบุชื่อของตัวเว็บไซต์นะคะหรืออาจจะเป็นชื่อเพจชื่อเพจของเราเลยชื่อเพจของเราก็ได้นะคะสามารถระบุชื่อเพจของเราได้นะคะหรือชื่อแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะครับผมตอนนี้เราก็พิมพ์สามารถใช้ชื่อเพจของเราได้เลยนะครับเป็นการเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นถูกต้องไหมครับค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยพอเรากรอกข้อมูลครบทุกบรรทัดตามข้อกำหนดแล้วนะคะนะคะเราสามารถกดที่สีน้ำเงินคำว่าสร้างแคมเปญได้เลยค่ะแล้วกดเลยครับมันก็จะหมุนแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะคะเราถือว่าจบแล้วตอนนี้ทาง Google AdWords นะคะมีข้อความแจ้งมาว่าขอแสดงความยินดีแคมเปญของคุณพร้อมทำงานแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสรุปว่าที่เราตั้งค่านะคะระบุในเรื่องของระยะเวลาในการยิงโฆษณานะคะโลเคชันเป็นประเทศไทยนะคะภาษาวัตถุประสงค์มีการตั้งค่าอะไรหรือเปล่าเสร็จแล้วก็กลับไปกดไปที่ไปยังแคมเปญก็จะไปสู่หน้าหลักนะคะทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะคะข้อมูลสถานะนะคะของโฆษณาเรานะคะอย่างเช่นโฆษณาเราเมื่อกี้ตั้งชื่อหัวข้อว่าสร้างรายได้จากรายจ่ายนะคะก็จะมีในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของ cost per view ก็คือต้นทุนของ1วิวนะคะเท่าไหร่เรากำหนดไปแล้วว่า2บาทต่อวิวใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับคุณฝนครับใช่ค่ะก็จากหลังจากที่ผมได้ฟังมานะผมรู้สึกว่ามันนี่เป็นหนึ่งในความรู้ใหม่เลยนะคุณฝนนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการยิงแอดโฆษณาเนี่ยพูดถึง Facebook เนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่แล้วนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยพอมาได้ยินครั้งนี้เนี่ยก็เพิ่งจะมารู้อีกนะผมว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะ YouTube อ่ะก็มีการยิงแอดโฆษณาเหมือนกันคุณผู้ชมนะ YouTube เนี่ยใช้งบประมาณที่น้อยกว่านะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยนะผมเขายังใจดีอีกคือในการที่เวลาเรายิงแอดไปเนี่ยถ้าเกิดคนดูเนี่ยเขาดูไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่เสียเงินถูกมั้ยใช่ค่ะผมมองว่าเป็นหนึ่งในความรู้ใหม่นะผมรู้สึกว่าดีมากเลยนะครับผมยังไงผู้ฝนครับวันนี้ผมขอบคุณมากเลยนะครับผู้ฝนครับขอบคุณครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการกศน.ออนไลน์พลัสกับผมธนิตสุขชำวงพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมครูฝนและทีมงานขอลาไปแต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเรียนรู้การโฆษณาโปรโมทช่อง YouTube ขั้นตอนที่1เปิด Google พิมพ์ AdWordในช่องค้นหาและคลิกลิงก์ขั้นตอนที่2คลิกลงชื่อเข้าใช้คลิกแคมเปญใหม่ขั้นตอนที่3เลือกสร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมายเลือกวิดีโอคลิกดำเนินการต่อขั้นตอนที่4ตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยขั้นตอนที่5คัดลอกลิงก์วิดีโอแล้วกดวางเลือกโฆษณาวิดีโอ Discovery ขั้นตอนที่6ใส่รายละเอียดแล้วคลิกสร้างแคมเปญเพียงเท่านี้เราก็สามารถทำการลงโฆษณาโปรโมทช่อง YouTube ได้แล้วนั่นเอง